สาวนะคะก็หน้าตาเปลี่ยนไปใช่แล้วคือสวยขึ้นกว่าเดิมยังไงคะสวยขึ้นหรือคนตรงกลางในสวยขึ้นแล้วหุ่นก็คือแบบผอมเพรียวขึ้นแล้วก็ชุดก็สีขาวนึกว่าเป็นแบบว่าไม่น่าจะมาแบบว่าเจ้าสาวหรือเปล่าก็เป็นเจ้าสาวอะค่ะงานเช้าใช่งานเช้าที่เพิ่งเสร็จมาก็เลยแบบแอบมาถ่ายก่อนแอบเจ้าบ่าวมาเข้ารายการก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จก็ค่อยไปค่อยไปชุดราตรีนี่แบบถ้าพูดถึงเป็นเจ้าสาวเป็นเจ้าสาวที่เคี้ยวมากมารับเงินก่อนใช่ค่ะคือดูแบบเรียบร้อยมากเลยนะวันนี้วันหยุดก็ไม่หยุดนะคะไม่พักไม่ผ่อนนะคะแน่นอนค่ะนะคะเอาวันนี้มาอยู่กับเรา3สาวนะคะกับลูกเกดค่ะนิพัชยาเทพจิตแสนซนคนสวยตัวท็อปเบอร์ตองเป๊ะปังอรังเวอร์ค่ะยาวไหมจะบอกว่าคือยาวอะไรขนาดนั้นนะคะยอมแพ้ค่ะจริงๆก็ไม่ได้แข่งก็เลยไม่คิดว่าเราต้องยอมแพ้หรือต้องชนะใครก็ไม่แข่งเหมือนกันนะคะถึงคนต่อไปเลยดีกว่านะคะค่ะสวัสดีค่ะกุ๊บกิ๊บธัญญาเพชรกมลค่ะถึงแม้ว่าสวยไม่มากนะคะแต่บอกเลยค่ะว่าแซ่บกว่าพี่ลูกเกดแน่นอนค่ะตลกกันนะอันนี้แบบอะไรนะสวยอะไรนะแสนซนคนสวยแต่ว่าอาจจะไม่ได้แซ่บใช่คนนี้นี่แซ่บแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าจะแบบไม่แสนซนแล้วก็ไม่ใช่คนสวยแต่แซ่บนะคะแซ่บนะคะเออนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายค่ะดิฉันค่ะเนเน่ค่ะพิมพ์วิชรานันทกุลงามสิริค่ะสาวมั่นที่จะไปขยี้หัวใจทุกท่านค่ะจะแซ่บหรือไม่แซ่บไงแต่รับรองว่าขยี้แน่นอนนะคะขยี้เลยนะคะคุณผู้ชมอยากจะโดนเนเน่ขยี้ก็นะคะถกมาที่นี่มาที่นี่กันเลยนะคะเอาวันนี้นะคะเรียกว่าก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เราจะต้องพูดคุยกันไม่เอาค่ะไม่เอาเอาหรอทำไมไม่เอาเราไม่อยากได้เราไม่โป๊วันนี้มาแบบสาวแซ่บนะคะหรอมาแบบเป็นสื่ออะไรอย่างงี้ค่ะไม่ชุดจำปากแดงเนาะจริงจริงก็คือแบบวันนี้จริงเราต้องแลกมันต้องสลับกันนะจริงจริงคือกุ๊กกิ๊บแบบไม่ใช่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยกุ๊กกิ๊บต้องเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยรอแต่วันนี้แบบอยากเปลี่ยนแนวนิดนึงแต่ก็ได้อยู่นะได้อยู่เหมือนตุ๊กตาบราแล้วเต้นไหวอยู่ใช่ไหมคะกุ๊กกิ๊บไหวค่ะนี่บอกเลยนะว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่คะไม่เข้ากับเสื้อผ้าเลยนะถ้าเกิดว่าเอาชุดพี่เน่หรือว่าชุดพี่ลูกเกดมาใส่นะบอกเลยแซ่บแน่นอนนะคะก็ไม่เป็นไรหรอกก็ให้แม่ชีนางอยู่วัดไปอย่างนี้นะคะก็อยู่วัดแล้วค่ะก็แฟนไม่มีค่ะแม่ไม่มีอะไรได้ข่าวว่าทะเลาะกับแฟนใช่ก็ถือว่าเป็นแฟนเก่าไปค่ะจบค่ะหรอไม่เอาแล้วอ่านปากกุ๊บกิ๊บว่าไม่เป็นไรค่ะหาใหม่ได้อันนี้กุ๊บกิ๊บเป็นญาติกับนิวเคลียร์หรือเปล่าคะเป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้หรือเปล่าคะใช่เนาะอ๋อเหรอคะพี่นิวเคลียร์นี่ทะเลาะกันหนักมากนะทะเลาะกันในช่วงเดียวกันเลยอ่ะเกาะกระแสนิวเคลียร์ปะคะหนูไม่ได้เกาะกระแสแต่ผู้ชายคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นยังไงคะถามตัวเองซิว่าแฟนเก่าเราเป็นยังไงที่ต้องเลิกที่ต้องบอกเลิกไปเนี่ยคือจริงๆนะสาเหตุบอกเลิกหลักๆของผู้หญิงเลยก็คือเรื่องของมือที่3มือที่3มันยังไม่หยุดมันยังไม่พออยู่ที่เราก็ปล่อยมันไปอันนี้ปัญหาเดียวกับนิวเลยนะคะก็ใช่ไงสันดานไงสันดานคนไงใจเย็นใจร่มๆค่ะนะคะเดี๋ยวตรงนี้ร้อนมากเลยเบานิดนึงมันคือใครประธานตรงนี้แฟนมีกิ๊กหรอมีกิ๊กก็แบบจับได้ในแชทอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคุยกับสาวคนนี้นี่ขนาดเราแซ่บขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวในไลน์หรือในแชทหรือยังไงแชทเฟซบุ๊กแล้วทำไมมีพาสเวิร์ดเขาหรอก็ตอนเช้าคือปกติแล้วมาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เล่นโทรศัพท์เลยแล้วตอนเช้าหนูก็อาบน้ำจะไปทำงานนี่แหละก็เห็นโทรศัพท์ทำไมเปิด 3G อยู่วะอะไรอย่างเงี้ยก็แอบตะหงิดในใจแล้วเสร็จปุ๊บก็หยิบโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ำคือปกติคือหนูจะเป็นคนที่เอาโทรศัพท์เข้าไปเปิดเพลงแล้วก็หยิบโทรศัพท์มันเข้าไปด้วยในตอนที่เรานั่งทำกิจกรรมของเราอยู่นั้นแล้วก็กดเช็คดูแล้วตอนนั้นแฟนเธอคือหลับอยู่หลับแล้วก็ดู
า 3G หรอไม่เปิดคือปันเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเล่นคือปันจะสมัครรายวันแต่ช่วงนี้เนี่ยคือสังเกตว่าทำไมมันเล่นบ่อยจังทำไมมันสมัครบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสงสัยแล้วก็เลยเห็นตอนแรกเข้าไปดูในไลน์ก่อนไลน์ไม่มีอะไรเอาออกอะไรอย่างงี้ถูกใช่ใช่ใน Facebook เสร็จปุ๊บก็ดูอ่ะก็ไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บเข้าไปในเมสเสจ Facebook ในแชทกันมีผู้หญิงคนนึงคิดถึงนะสวยจังเนี่ยวันนั้นเจอด้วยที่นี่มาถึงเหมือนไม่ได้เลยนะใช่ผู้ชายพิมพ์ไปแต่ผู้หญิงว่าอ้าวเจอด้วยหรออะไรเสร็จปุ๊บเราก็วางโทรศัพท์คือปกตินะหนูเป็นคนที่ไม่ยอมนะเจอปุ๊บหนูต้องแบบมันนั่นแต่วันนั้นนะคะเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ที่เดิมนิ่งๆก่อนนิ่งๆแล้วก็มาทำงานปกติกลับไปห้องก็ไปนอนหลับพักผ่อนก็คือว่าเอ๊งเนี่ยกลับมาแล้วทำไมไม่บอกว่าทำอะไรไว้อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งทำอะไรไว้น่าจะรู้นะอย่ามายุ่งกับกูกูจะนอนอะไรอย่างนี้อ่ะบอกทำอะไรอ่ะอีกคนที่ตอนคือใครคุณเลยค่ะทุกคนนิ่งมาตั้งนานนี้ตอนเย็นทำไมแตกขนาดนี้ล่ะคะคุณมันเชื่อแบบมาจู้จี้จุกจิกอ่ะแล้วพอเอิญแบบเสื้อนายอ่ะเหล็กอ่ะเหล็กเสื้อนายอ่ะมันแย่ออกมาพอดีดูเลยอุ้ยรำคาญหนุนเหยียดคือมันแทงอ่ะก็เลยควักเหล็กออกมาแล้วก็แทงเลยค่ะจังหวะนั้นคือแบบไม่พูดอะไรเลยหยิบส้นสูงได้ปุ๊บฟาดแล้วก็ออกมาเลยเลิกจบนะแต่พอผู้ชายง้อเสร็จปุ๊บมันก็แบบนั่นไงนะเนาะผู้หญิงเราไปอ่อนใช่ไหมบ้านเราคนเดียวหรือเปล่าหนูเชื่อผู้หญิงทุกคนต้องเป็นอย่างนี้เพราะผู้ชายบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทำแล้วนะจะขอเวลาพิสูจน์กราบตรงกราบตีแล้วอะไรแล้วก็แบบโอเคพิสูจน์ไปแล้วสวยไหมผู้หญิงอ่ะเฟิร์นไม่สวยเลยจริงๆไม่สวยถ้าเกิดว่าสวยนะหนูบอกไปเลยแต่เนี่ยคือไม่สวยเลยไม่สวยก็เด็กไม่ได้ใช่ไหมคือมันก็บอกว่าคือเลือกหนูไงก็สวยนะมันเหตุผลว่าอะไรอะคะมันบอกว่าก็เจอกันก็แบบเป็นเพื่อนสมัยคือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสมัยมัธยมบ้านก็แบบอยู่ละแวกเดียวกันอะไรอย่างนี้แล้วที่พักอะณปัจจุบันเนี้ยก็อยู่ในซอยเดียวกันนะอ๋อใช่หนูบอกว่าอย่าให้เจอแต่เราจะถามว่าแต่ชอบแฟนพี่หรอเอาไปเลยเชิญเลยจะเอาคนเลยไหมตรงนี้เลยไหมเดี๋ยวช่วยไม่แล้วผู้หญิงเขาพิมพ์ตอบไงผู้หญิงเขาพิมพ์ตอบอ๋อหรอขอบคุณมากนะที่บอกว่าเราสวยอะไรอย่างนี้คิดถึงกันก็ไม่อะไรก็ได้นะผู้หญิงดูแบบดูเฉยๆใช่คลิปเหมือนถ้าเกิดแบบมีคนมาผู้ชายมันเลวไงต้องไปโทษผู้ชายผู้ชายไงหนูก็โทษผู้ชายไงหนูก็เลยซัดไปเลยค่ะชุดใหญ่ชุดใหญ่ใส่เล็กด้วยจีบใหญ่จีบส้นสูงมาหมดไม้กวาดพัดลมใบพัดแตกหมดเนี่ยจริงๆนะพูดมาเนี่ยพี่เสียดายของนะคะไม่เสียดายช่างมันที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องราวของแฟนเก่าใช่ค่ะแฟนเก่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความรักทุกคนย่อมมีอดีตถูกไหมคะใช่หมดแล้วอดีตก็แล้วแต่บางคนอดีตจบดีจบไม่ดีว่าจะหงก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ดีเท่าไหร่90%จะจบกันไม่ดีแล้วก็จบกันแบบเกลียดกันแล้วจบกันแบบเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ได้อะไรต่างๆมันก็ขึ้นอยู่ด้วยคน2คนอ่ะเนาะถ้าเกิดรักกันอยู่ดีๆอ่ะถ้าไม่มีมือที่3ประเด็นสังเกตจะคิดว่ามาจากอะไรบ้างมือที่3มือที่3เข้ากันไม่ได้เป็นไปได้ไหมคือมันก็เป็นไปได้แต่น้อยมากจริงๆแรกๆก็ยังเข้าไปแล้วทำไมหลังๆถึงไม่เข้ากันได้เขาคือเขาไปเข้ารูอื่นแล้วไงเขาไม่ได้ไปเข้ารูเราไม่ถึงไม่รู้ฉันหมายถึงไม่รู้หมายถึงนิสัยก็นั่นแหละก็คือเข้ากันไม่ได้ไงนั่นแหละหมายถึงว่าก็ตอนแรกก็เข้ากันได้แล้วอยู่ก็บอกเข้ามากันไม่ได้ใช่มันคืออะไรแล้วมีปัจจัยอะไรอีกครอบครัวได้ไหมครอบครัวได้อาจจะมีส่วนนะมีส่วนแต่ส่วนมากจะเป็นบ้านของฝ่ายผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายผู้ชายก็เลยแบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็เลยไปนะคะแล้วก็มีแล้วสาเหตุล่ะสาเหตุอย่างนี้หรอโกหกชอบผู้ชายโกหกไหมโกหกเรื่องผู้หญิงอ่ะนี่แหละสำคัญมันต้องมีเหตุก่อนนั้นถึงโกหกถูกไหมใช่ค่ะไม่ส่วนมากถ้าเกิดว่าผู้ชายทำตัวเหลวไหลกับผู้ชายทำตัวเจ้าชู้เนี่ยส่วนมากผู้หญิงจะไม่ให้ไปส่วนด้านหลังนะว่าเจ้าชู้เนี่ยจะไม่ให้ไปแต่เหลวไหลนี่ยังพอรับได้บางทีก็ติดเพื่อนติดเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะอ่ะแล้วก็เวลาที่เลิกกันแล้วเวลาที่กลับมาอย่างเนี้ยอย่างกุ๊บกิ๊บเดี๋ยวพอมาให้อภัยแฟนเนี้ยกุ๊กกิ๊บก็จะต้องขุดคุยเวลาทะเลาะกันโอ้โหทุกวันนี้ยังพูดอยู่เลยค่ะพูดคำตบคำพูดคำตบคำโหดแต่ถ้าเกิดกุ๊กกิ๊บไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนะก็ต้องคิดทบทวนให้ดีจะได้ไม่ต้องเจ็บแล้วเจ็บอีกเราเป็นคนเราไม่ใช่นะถึงใช่เราคนอย่างนี้เอาตังค์ไว้ก่อน
หมายถึงว่าเอาความผู้ชายไปก่อนใช่เรากอบโกยได้เราก็ต้องกอบโกยมาให้หมดให้เขาหมดตัวก่อนเราเห็นแก่ตัวไหมไม่หรอกไม่แต่ว่าคนข้างก็มีความรักให้เราได้นะเพื่อนฝูงอะไรอย่างงี้ใช่หนูก็อยู่กับเพื่อนไงก็อยู่กับเพื่อนไปผู้ชายก็แบบโอนตังมาจบอันนี้ศึกษาข้อมูลอย่าไปหาโอนตังมาค่ะถ้าเกิดว่าไม่โอนตังก็ไม่ไปนะคะนะจ๊ะนะคะเขาบอกว่าคิดทบทวนให้ดีคิดทบทวนแล้วก็ศึกษาข้อมูลกันเก่าและสุดท้ายก็น่าจะแบบเตรียมรับกับในสิ่งที่จะเจ็บอีกครั้งนึงว่ามันมีครั้งแรกแต่หัวใจนี่จะโดนกุ๊บกิ๊บทุกเรื่องเลยค่ะเป็นใจจังเลยโอ้ยหนูหลายครั้งแล้วหนูนี่กับแฟนทุกคนจะมีปัญหาเรื่องแบบคือมันต้องทะเลาะใช่หรือว่าเราทำงานด้วยมั้งก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาหนูก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยจุกจิกจุกติกเรื่องโทรศัพท์นะเวลาไปไหนมาไหนก็แบบไม่ค่อยโทรไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยตามใช่ไหมก็ไปใช่แต่ผู้ชายก็อย่างนี้แหละเวลาเห็นผู้หญิงแบบนี่นี่หน่อยหน่อยคือมันก็มองอ่ะแล้วแบบคอยดึงหูมองอย่างเงี้ยก็ได้แค่นั้นแหละจริงๆนะไม่อยู่กับเราอ่ะคราวนี้จัดหนักเลยโอ้จัดหนักค่ะยิ่งอยู่กับเพื่อนนะคะยิ่งแบบอุ้ยนี่สวยมันเป็นอย่างนี้ผู้ชายขนาดเราคือเรายังมองผู้ชายหล่อๆเลยนะแล้วก็คือเราก็ต้องจัดใจน้องค่ะข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าต้องลองคบกันเป็นเพื่อนดูก่อนถ้าเกิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะกลับไปแบบในสถานะแฟนก็คือให้ลองเป็นเพื่อนไปก่อนเพราะว่าการเป็นเพื่อนกันเอาจริงๆนะเราเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วใช่ปะเสร็จปุ๊บเรากลับมาเป็นเพื่อนกันมันอาจจะคุยกันได้ถูกคอกับการที่เป็นแฟนกันก็ได้ถ้าเกิดเป็นแฟนกันปุ๊บเลิกกันไปอีกครั้งนึงมันก็ต้องมีเรื่องแบบบาดหมางจิตใจกันออกต่อทำร้ายจิตใจกันใช่ไหมแต่จริงเขาบอกบางทีแฟนเก่าอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเราก็ได้นะคือมันรู้ไส้รู้พุงหมดทุกอย่างแล้วอ่ะรู้นิสัยกันหมดแล้วนั่นเองนะคะก็คบเป็นเพื่อนกันไปดูก่อนถ้าเกิดว่าระยะหนึ่งเราพิสูจน์ได้แล้วว่าเขาดีจริงๆเขากลับมาแล้วครั้งนี้เขาโอเคจริงๆก็คือค่อยตกลงปลงใจเป็นแฟนกันหรือไม่ก็แต่งงานไปเลยค่ะแล้วไปขบวนสุดท้ายอะไรอย่างนี้แล้วด่วนขบวนสุดท้ายค่ะต่อไปนะคะเขาบอกว่าตั้งเงื่อนไขในการรีเทิร์นให้มากเช่นอย่างเช่นกลับมาแล้วปุ๊บต้องเหมือนเดิมนะห้ามเล่นโทรศัพท์นะใช่หนูทุกวันนี้หนูเป็นเวลาหนูเช็คเวลาหนูเช็คโทรศัพท์ใช่ไหมเห็นว่านางอ่ะแบบว่ากำลังเล่นโทรศัพท์อยู่หรือว่าแบบทำท่าเหมือนพิมพ์อยู่อย่างเงี้ยมาดูนี่ดูแลใช่มาดูนี่คุยกับใครใช่เสร็จปุ๊บพอหนูเห็นว่าเนี่ย Facebook ใช้งานอยู่ตอนนี้เล่นกับใครตอน Facebook ทำไมคือมันต้องอย่างนี้แล้วว่ามันต้องตั้งเงื่อนไขตลอดอ่ะปวดหัวนะทีเนี้ยบางทีก็เหนื่อยนะคือเราทำงานเหนื่อยแล้วแบบเราต้องไปเหนื่อยอะไรกับเรื่องอย่างนี้อีกอ่ะเรื่องนิดๆหน่อยๆอ่ะมันก็รำคาญนะจริงๆนะอันนี้ก็เป็นนะคะก็คือจากไม่เช็คก็เช็คเรื่องคราวนี้กลายเป็นเราเหมือนเราเป็นคนบ้าหรือแม่ก็ตั้งเงื่อนไปเลยว่าถ้าเกิดว่ามีครั้งที่2อีกมีจับได้ว่าคุยกับคนอื่นอีกเลิกเลยจบเลยแล้วก็ไม่ต้องมางอฉันอีกฉันจะหาคนใหม่เลยอะไรก็แล้วแต่อย่ามางอเดี๋ยวใจอ่อนแค่กับใครก็ไปเลยไม่ต้องมาเดี๋ยวใจอ่อนนะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวของแฟนเก่าที่เรานำมาฝากกันต่อค่ะแต่นี่ก็มันอยู่นะได้อยู่นะคะมาจะเจอกับเรากันต่อในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้ประเด็นท็อปปิกมีอยู่ว่าคุณอยากจะย้อนเวลากลับไปเพื่อรักใครอีกครั้งหรือเปล่านะคะอยากจะย้อนเวลากลับไปเพื่อรักใครอยากให้คุณผู้ชมส่งSMSมาให้เยอะๆเราอยากได้อ่านกันบ้างว่าคุณผู้ชมคิดอย่างไรนะคะ46201นะคะส่งกันเข้ามาได้หรือว่าจะเข้าไปคอมเมนต์ได้ใน Facebook ก็ได้เลยนะคะเมาเมามันนั่นเองนะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะโฟนอินสดๆหน้าไมค์กันเลยค่ะ029341278นั่นเองนะคะอยากย้อนเวลากลับไปอยู่ตรงที่เก่าทำให้เรื่องของเราดีกว่านี้เดี๋ยวไปอินสตาแกรมไปดูใช่นั่นเพลง Instagram ใช่ไหมดิฉันเลยบอกเดี๋ยวเปิด Instagram แป๊บนึงนะคะมาพูดถึงแฟนเก่ากันต่อดีกว่าคุณผู้ชมขานะคะเขาบอกว่าแฟนเก่าเธอเป็นบุคคลที่อันตรายในปัจจุบันนะจ๊ะนั่นแหละจะเข้ามาก่อความวุ่นวายกับเราก็รู้นี่ไม่รู้นี่คือแฟนเก่าไม่ว่านะบาง
างทีแบบเมียใหม่ของแฟนเก่าเราอ่ะมาตามราวีเราอีกนะคือเราไม่ได้ไปยุ่งกับสามีเธอแล้วเธอเอาไปแล้วเธอก็รักษาไว้ดีๆแล้วกันนะบางทีอ่ะจริงแล้วก็ชอบมาทำแบบบางทีแบบเพิ่งเลิกกันแล้วก็แบบเออก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ชอบเข้ามาทำให้เราหวั่นไหวอ่ะผู้หญิงเราแบบบางทีลืมยากไงยังไม่ลืมเนี่ยใช่ผู้ชายเขามาทำดีนิดนิดหน่อยหน่อยโอนตังค์ให้นิดนิดหน่อยหน่อยก็กลับไปแล้วว่าไอ้นี่ก็คุกกี่คุกกุ่นนะใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีก็จริงอย่างที่กิ๊ฟบอกเลยนะแฟนใหม่ของแฟนเก่าอ่ะเขาจะชอบมาเช็คเราหรือว่าเช็คคนที่เคยเป็นอดีตแฟนใช่แล้วก็ชอบเข้ามาส่องแล้วบางทีก็แบบไปขึ้นเตตรงเตตัดเพื่ออะไรคะคือเราไม่อยากจะรู้จักคุณเลยใช่และเปิดท็อปิกด้วยนะเพราะเราไม่มีเฟซกันจริงๆมันเหมือนแบบเป็นความหวาดระแวงไงไม่หมายถึงตัวเราเองด้วยถ้าเกิดว่าแฟนเก่ากลับมาขอคืนดีเราก็แบบหวาดระแวงไงว่าจะทำอีกหรือเปล่าจะนอกใจอีกหรือเปล่าจะโกหกอีกหรือเปล่าเออนะก็ทำให้เป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาโลกแตกนะคะสำหรับเรนแฟนเก่านะคะเขาบอกว่าแฟนเก่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วบางคนเนี่ยก็ยังฟูมฟายเสียใจนึกถึงร้องไห้พั่มเพ้ออยากให้เขากลับมาอยู่นะคะก็ลองคิดดูแล้วกันคุณผู้ชมอดีตก็คืออดีตนะคะมันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปทิ้งไว้ในอดีตแล้วก็เริ่มต้นใหม่ดีกว่าหรือว่าคิดว่าถ้าคิดว่าแบบไม่ได้อะฉันขาดเขาไม่ได้เกดคิดเลยนะเวลาแบบมีปัญหาทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งถึงขั้นต้องเลิกลาร้องไห้เสียใจอะร้องไปเราไม่ว่ากันแต่จะคิดว่าอันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเสียใจแบบนี้เราเคยเสียใจแบบนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นร้องไปร้องแล้วก็จบแล้วก็จบแล้วพอเลยหรือไม่ก็เริ่มต้นใหม่กับคนเก่าก็ได้แต่เราต้องดูคนเก่าก่อนนะใช่ไหมคะว่าเอาไปเปิดท็อปิกแรกตั้งแต่แรกที่เราคุยกันว่าเราจะต้องเตรียมใจให้เจ็บลำสองหรือเปล่านั่นสินะแต่ก็มีหลายวิธีค่ะที่แบบว่าคนเราก็มักจะถามกลับไปถามแฟนเก่าว่าเฮ้ยตอนนั้นเลิกกันเพราะอะไรนะคะจริงๆตอนนั้นคุณรักฉันหรือเปล่าในเอ็มวีไงจริงๆตอนนั้นก็ดีนะคือตอนนั้นอะดีหมดทุกอย่างแรกๆเนี่ยดีหมดทุกอย่างแต่พออยู่ไปสัญญาณหนึ่งคือเราก็ทำตัวเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมนะแต่คุณอะคือไปเจออีกคนนึงไงก็เลยแบบหลงแล้วเขาบอกว่า 99% ผู้ชายที่แฟนจับได้ว่ามีกิ๊กเขาเลือกกิ๊กนะใช่ไงก็เลือกของใหม่ไงแล้วพออยู่ไปสักระยะนึงอ้าวกลับมาหาเราอีกบอกว่าเราดีกว่าใช่เพราะอยู่กับกิ๊กเราไม่โอเคก็เลยจะต้องตั้งคำถามว่าคุณรักฉันหรือเปล่าตอนนั้นทิ้งฉันไปทำไมนะอันที่สองนะเขาบอกว่าคุณเคารพพ่อแม่ฉันไหมเพราะว่าฉันบอกให้คุณทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้แต่คุณไม่ทำก็ใช่ใช่เอาจริงๆนะทุกวันนี้ที่อยู่ก็เพราะแบบพ่อกับแม่ไงคือพ่อกับแม่รู้จักกันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วว่าเหมือนแบบว่าผู้ใหญ่กันสักระยะนึงแล้วแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็เข้าถึงกันแล้วความรู้จักกันแล้วใช่แล้วพอแบบโทรไปฟ้องโทรไปบอกก็บอกลูกอดทนไว้นะเนี่ยแต่แม่จะโทรไปเองโทรไปว่าเองค่ะคุณแม่ไม่เป็นหนูคุณแม่ไม่รู้หรอกค่ะก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะแต่งงานกันหรือเปล่าคู่นี้ไงเราก็อาจจะต้องย้อนกลับไปเอาแล้วตอนนั้นที่คบกันมาพูดถึงวิมานอย่างงู้นอย่างนี้มโนให้เราคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องมีอนาคตร่วมกันแล้วเคยคิดว่าแต่งงานกันหรือเปล่าอดทนเนาะอดทนแต่ว่าก็เคยคุยกันนะก็พี่เขาเคยคุยว่าก็พี่ปืนเคยคุยว่าอยากขอแต่งงานอะไรเงี้ยกุ๊บกิ๊บก็เลยต้องรอคอยพี่ปืนโอ้ยอยากจะอ้วกนะคะกินข้าวอิ่มอะไรไงตอบหมดหรือยังข้อต่อไปค่ะที่ผ่านมานะคะฉันทำอะไรผิดใช่แล้วจะเนกุ๊บกิ๊บแบบมองหน้าแบบพี่เน่พี่เน่จะพูดคำถามที่ว่าจี้ใจน้องทำไมทำอะไรผิดอ่ะคือจริงๆนะเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่เพราะว่าเขาอ่ะไปเจอคนที่ดีแบบคือไปเจอคนอีกคนนึงอ่ะเขาไม่รู้แบบดีหรือไม่ดีเพราะมันอยู่ในช่วงแรกช่วงโปรโมชั่นไงช่วงที่แบบยังแรกๆอยู่ไงคือจริงๆนะคือตอนแรกอ่ะเราดีอุ้ยเธอดีมากเธอดีทุกอย่างแต่พอไปเจออีกคนนึงที่เขาแบบกำลังที่จะพัฒนาหรือว่าสารความสัมพันธ์ต่ออะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเราทำอะไรเราก็ผิดหมดเลยนะไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนทำดีให้ตายซื้อข้าวมาให้เธอข้าวนี่กินไม่อร่อยเลยอ่ะทำกับข้าวให้กินเธอฝีมือเธอแบบไม่ได้เรื่องเลยอ่ะฉันตกแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีก็อยากจะเอาข้าวเนาะเฟี้ยงปลาเนาะจริงๆนะคะไม่ไหวนะคะต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะเขาบอกว่าคุณเคยนอกใจฉันหรือเปล่าเออนี่ก็เป็นคำถามย้อนกลับไปนะคะก็คือนอกใจแน่นอนอันนี้เจอไอ้กับตัวที่เขาบอกไงคะพี่ลูกเกดว่าผู้ชายที่ไว้ใจได้ก็คือผู้ชายที่ตายแล้วกับผู้ชายที่ยังไม่เกิดอันนี้คือคุณเครดิตกับคุณแม่ระเบียบรัฐด้วยจริงๆนะคือมันไม่มีหรอกผู้ชายที่บอกว่าไม่เคยนอกใจผู้หญิงหนูอยากรู้จริงๆเนี่ยพี่ตากล้อง3คนในยกอยากได้ไหมคะว่าเคยนอกใจแฟนหรือเปล่าเคยไหมคะหนูว่าต้องเคยมันต้องมีบ้างพี่ตักไม่เคยพี่ตั
คยไหมบ่ายไม่เคยอ่ะที่สนใจมาคบกับหนูปะคะไม่ส่งงี้ด้วยนะเอฟซีเอฟซีไม่จริงๆแล้วคือว่าเหมือนกับเราว่าก็ต้องมีแหละไม่อาจจะไม่นอกใจก็จริงแต่อาจจะมีแอบมองต้องมีอยู่คนสวยอ่ะใครก็ต้องมองถูกไหมเรายังมองเลยเหมือนใช่เหมือนแบบกุ๊กกิ๊บเดินมาเราก็มองอะไรอย่างเงี้ยอึมจังผู้ชายมันก็อย่างเงี้ยอึมจังคนนี้แบบโอ้โหใหญ่อย่างนี้แต่พอเราบอกว่าเอาตังค์มาสิเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวจะทำให้ใหญ่กว่านี้ไม่ให้ทำเป็นอย่างนี้ไงเพราะอะไรล่ะคือแฟนตัวเองเนี่ยห้ามแต่งตัวห้ามโป๊หงายแต่พอเห็นผู้หญิงคนอื่นที่แบบโป๊โป๊แต่งตัวนี่มองแบบโอ้โหเลือดกำเดาจะไหลอะไรอย่างนี้แล้วบอกว่าแบบอะไรนะบางคนที่เลิกกันก็อาจจะเพราะว่าดูแลด้วยกันไม่ดีนะคะดูแลเราไม่ดีเราก็เลยดูแลเราไม่ดีตังค์ไม่ถึงอย่างนี้ก็เลิกกันไปเลยค่ะให้เราลำบากอยู่คนเดียวให้เราเป็นคนหาเลี้ยงอะหรอไม่ได้นะเราไม่ได้ผู้ชายผู้ชายยังไงเขาเลยแบบต้องมาหาเลี้ยงส่วนมากปัญหาครอบครัวหนูว่านะเรื่องตังค์ด้วยเรื่องนึงเพราะเหมือนเพื่อนหนูอย่างเงี้ยคือนางอ่ะชอบแบบมาระบายกับหนูว่าเนี่ยคือทำงานไปอ่ะแล้วแฟนนางอ่ะก็เลยแบบด่านะเนี่ยทำงานไปแบบไม่เคยเห็นตังค์เลยอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยมันคือมันใช่หรอคือเราทำงานอ่ะคือเราเหนื่อยนะแต่คือแฟนอ่ะอยู่ห้องเฉยๆเลี้ยงนกเลี้ยงปลาหิ้วนกอยู่นั่นแหละเอานกไปแขวนหิ้วนกเอานกไปแขวนแต่คือแฟนอ่ะทำงานแล้วคือแบบเฮ้ยมาด่าเราอย่างนี้ได้ยังไงเขาละครสุนทรีหรือเปล่าจริงๆแล้วอาจจะละครสุนทรีเอางี้เดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่ดีกว่านะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะThank you.
รู้จักกันดีกว่าค่ะค่ะไม่เต็มลุดลูกเกศหลุดขอบนะคะกิ๊บอยู่ตรงกลางค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะคะเริ่มต้นเลยค่ะค่ะคุณโฮมเล่นกลองคุณโฮมเล่นกลองมือกลองนะคะค่ะชื่อไวกีตาร์ครับผมคุณไวกีตาร์นะคะครับบอลร้องนำครับผมคุณบอลร้องนำค่ะต้องครับกีตาร์ครับกีตาร์เหมือนกันสุดคนสุดท้ายค่ะกอล์ฟเล่นเบสครับคุณกอล์ฟเล่นเบสมาเป็นนักเอ็มวีค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะถามนิดนึงค่ะวงนี้มีชื่อวงว่าเอียนอสกูดครับหูไม่ดีกันหรอคะหูตึงใช่ไหมคะต้องเป็นคนแคะไหมคะก็มาจากเหมือนกับมาจากพวกเราหูไม่ค่อยดีด้วยครับหูไม่ค่อยดีเซลกันชอบเล่นฟังคำว่ารักอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยได้ยินเนาะ ถามนิดนึงนะคะเพราะว่าชื่อวงว่า Ear Not Good ก็คือทำไมถึงต้อง Ear Not Good คะ เป็นแบบ I Not Good อะไรอย่างงี้ไม่ได้คะก็อย่างที่บอกครับคือมาจากพวกเราชอบทำเป็นไม่ได้ยินกันฮะอะไรนะใช่ครับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแบบใช้ไปทำอย่างอื่นก็แบบฮะอะไรนะไม่ได้ยินแสดงว่ากว่าจะตั้งวงนี้ได้ต้องนานพอสมควรค่ะเพราะฮะอะไรนะไม่ได้ยินเท่าไหร่นะคะฮะหนุ่มมารวมตัวกันได้ยังไงคะรวมตัวก็เกิดจากมือกีตาร์กับมือเบสครับค่ะเป็นคู่จิ้นกันก็ผมกับต้องครับจะเรียนมัธยมมาด้วยกันแล้วก็เล่นวงมาด้วยกันตั้งแต่เด็กแล้วครับจนเล่นวงหรือเข้ามหาลัยครับเล่นวงหรือเล่นอะไรคะเพื่อนคะเล่นวงครับเล่นวงตั้งวงใช่ไหมคะตั้งวงครับตั้งวงดนตรีกันครับจนเข้ามหาลัยก็วงที่เล่นตอนมัธยมอ่ะก็แยกย้ายกันไปก็เหลือผมกับต้องสองคนครับก็เลยแล้วตอนนั้นทำไงคะเหลือแค่สองคนเองก็ตอนนั้นเหมือนผมจบมัธยมพอดีครับก็เลยเข้ามาเรียนมหาลัยต่อเรียนเอกดนตรีก็เลยมาเจอกันเพิ่มครับเจอพี่โฮมมือกองครับแล้วก็เจอไว้แล้วก็ชวนกันเข้ามาเล่นกันครับแล้วก็เจอบอลคนสุดท้ายเรามาท้ายสุดเลยใช่กดดันไหมคะท้ายสุดเลยอ่ะแบบเฮ้ยเข้ามาร้องนำเลยอ่ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะเดี๋ยวเรานะคะจะมาพูดคุยค่ะกับวงหูไม่ดีเอียนอสูดกันต่อนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะหูไม่ดีนั่นเองนะคะทำไมคุณลูกเกดจะต้องย้ำขนาดนี้ล่ะคะไม่มันแปลง่ายไงมันตามคำเลยไง Ear Not Good อะไรเงี้ยนะหูไม่ดีหูไม่ดีเราได้รู้จักทุกคนไปแล้วนะคะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมบางท่านเพิ่งเปิดมาแนะนำตัวกันอีกสักรอบหนึ่งดีกว่า
ใครก่อนดีเริ่มไหมคะมือกลองก่อนค่ะโฮมครับผมเล่นกลองครับคุณโฮมนะคะมือกลองต้องครับกีตาร์ครับคุณต้องกีตาร์ค่ะครับไว้กีตาร์ด้วยคนครับผมไว้จ้าทำไมตรงนี้ต้องมีกีตาร์สองคนนะคะมันแสดงว่าไม่ปึกใช่ไหมไม่ปึกครับคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมขี้เหงาครับขี้เหงาเอาแต่ใจด้วยเอาเพื่อนมาด้วยนะคะค่ะครับผมกอล์ฟเล่นเบสครับคุณกอล์ฟมือเบสนะคะและบอลครับร้องนำครับผมคุณบอลนะร้องนำนะคะก็อย่างที่ทราบกันว่าคุณบอลเนี่ยรวมตัวกันแล้วมาคนสุดท้ายเลยใช่นะคะเพลงที่เมื่อช่วงที่แล้วที่เราเล่นไปมีชื่อเพลงว่าอะไรคะอยากให้โลกหยุดหมุนครับผมทำไมต้องอยากให้โลกหยุดหมุนนะคะคือเพลงนี้จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับยังไงต้องอธิบายว่าเหมือนมีคนรัก2คนเป็นแฟนกันคนรัก2คนคู่รักคู่รักคู่นึงก็ต้องมี2คนอยู่แล้วครับคนรัก2คนถ้าเป็น3จะถ้าเป็น3จะไม่ใช่คู่ไม่ใช่คู่รักแล้วต้องตั้งใจฟังนิดนึงเพราะผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนอกจากหูไม่ดีแล้วยังพูดไม่รู้เรื่องแล้วซะต้องสติอาจจะไม่ดีด้วยค่ะค่ะมีคู่รักคู่นึงรักกันแล้ววันนึงเขาเหมือนแบบความรักเวลาเรารักกันสมมติเรารักกันแล้วไม่ต้องสมมุติก็ได้ค่ะต้องชี้ทําไมต้องชี้เขาได้สมมุติมันไม่เหมือนเดิมอ่ะครับเข้าใจอารมณ์มั้ยคือแบบคือแรกๆก็รักแล้วพอหลังๆก็ไม่เหมือนเดิมใช่แล้วเขาทิ้งเราไปค่ะแล้วเราอยากเหมือนแบบว่าเหมือนเขาให้เวลานั้นย้อนกลับมาใช่เวลาดีๆย้อนกลับมาแล้วประมาณนี้อารามหรือถ้าคนที่ยังไม่เคยเป็นแบบนี้ต้องมีคนอธิบายอีกทีนึงใครใครคนแต่งเดี๋ยวคนแต่งคะใครคนแต่งเพลงนี้ใครคนแต่งถามก่อนใครเป็นคนแต่งเป็นรุ่นพี่ครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ในวงเลยใช่ใช่ใช่อ๋อก็เลยไม่รู้ว่าจากประสบการณ์จริงหรือเปล่าก็มีประสบการณ์จริงครับเป็นส่วนอันนี้ผมก็เล่าจากเรื่องของวันเลยครับอ๋อเป็นอย่างนี้เองแล้วเป็นไงคะแล้วเขากลับมาไหมคะเขาไม่กลับครับเขาไปหาคนอื่นเขาไปแล้วไปเลยเขาให้เหตุผลว่าอะไรอ่ะรวยกว่าหล่อกว่าเราไม่สนใจไม่สนใจใช่ตอนเราอยู่ด้วยเราไม่ยอมสนใจเขามันก็เลยไปกลายเป็นเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยอยากให้โลกหยุดหมุนเพื่อช่วยยื้อเวลากลับมาให้เราแสดงว่าเขาฟังเพลงนี้เขาดีใจเลยนะแสดงว่าเหมือนแบบผู้ชายแบบสวยงี้ใช่ไหมเวลาเพลงนี้ใช้เวลาแต่งนานไหมคะก็นานเหมือนกันครับคือทำเวทีทำงานคือได้ทำหยุดนะครับเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าบวกกับเล่นดนตรีกลางคืนกันด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยคือทำงานหรือว่ายังเรียนกันอยู่หรือว่าไงเรียนอยู่ครับแล้วก็เล่นดนตรีกลางคืนกันด้วยโอ้เล่นที่ไหนเก่งมากอ่ะก็ทั่วไปเลยครับทั่วประเทศทั่วประเทศครับใครจ้างเข้าไปไม่เราไม่มีที่ไหนประจำใช่ไหมคะมีที่ประจำครับมีที่ประจำส่วนมากจะอยู่ย่านไหนดีในกรุงเทพเนี่ยครับรัชดารัชดาอะไรอย่างเงี้ยครับซอย4เหรอคะซอย8ซอย8เหรอคะซอยเลยซอยค่ะที่จ้างนะคะอ่ะเรียนอยู่ด้วยปีไหนแล้วคะคนไหนเรียนอยู่บ้างคะก็มีพี่คนนี้จบคนเดียวครับที่เหลือก็เรียนมาเรียนอยู่หมดเลยแล้วเอาเวลาว่างยังไงคือแบบนัดเจอกันยังไงบ้างอ่ะก็เอาเวลาที่แบบว่าไม่มีงานช่วงเย็นๆช่วงเย็นๆของก่อนไปทำงานหรืออะไรเงี้ยแล้วก็วันไหนหยุดงานอะไรเงี้ยก็วันนั้นนะครับก็ไม่กระทบการเรียนหรอใช่ก็กระทบครับเมย์ก็จบกันแล้วครับตอนนี้เรียนกี่ปีแล้วคะอาถามวันนี้8แล้วครับว้าวอันนี้มันที่ปีแล้วนะคะสุดท้ายแล้วนะคะ8ปีค่ะห้ามเกิดแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะก็คือก็เรียนไปด้วยแล้วเป็นอย่างนี้มีท้อไหมแบบไม่เรียนแล้วทำงานดีกว่าไม่ท้อท้อไหมฮะไม่ท้อตอนนี้ใกล้จบกันแล้วไม่ท้อเดี๋ยวคนนี้บอก8อันนี้9ปีแล้วหรือเปล่ายังครับยังเขาพูดเวอร์ไปครับ6ครับ6อ่ะ6ครับ8แล้วอันนี้คือเรียนที่เดียวกันหมดเลยใช่ครับที่เดียวกันหมดเลยครับเรียนดนตรีด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับคือ4คนนี้เรียนดนตรีหมดเลยครับอ๋อบ้านที่เดียวกับพี่ชายเฉลยตรงเวียนใหญ่ตรงอะไรนั่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่แบบนั้นอ๋อก็แล้วคนไม่ได้เรียนที่เดียวเรียนครับอันนี้เรียนต่อไปนะครับอ๋อเล่นเหมือนกันใช่ตอนนี้ทำเรียนคณะอะไรทำงานอยู่เรียนคณะอะไรเล่นดนตรีเรียนคณะอะไรคณะวิทยาศาสตร์ครับเย้เด้อหน้าตาอย่างนี้โอ้โหไม่เคยเห็นนะวิทยาศาสตร์อะไรบอกด้วยไม่มันเป็นคณะไม่ใช่เป็นคณะวิทยาศาสตร์แต่เป็นสาขาท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับอ๋ออยากจะเที่ยวมากกว่าครับไม่ค่อยเกี่ยววิทย์ชมป่าชายเลนคือเราก็ชอบเที่ยวนะมีหน้าหลับดูได้ยังหนวดรู้แล้วว่าทำไมเขาพูดดูหนวดดูหอยทากอะไรเงี้ยคุณดูแบบว่าปูนิ่มปูนะคุณตัวเล็กๆอ่ะส่วนมากคนจะเอาภาษาของเขาไปพูดกับธรรมชาติก็เลยพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องค่ะถามหนึ่งผลงานเพลงที่ปล่อยไปแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะปล่อยไปนานแค่ไหนแล้วคะถามก่อนก็ถ้าจากใน YouTube ก็ประมาณ1เดือนครับ1เดือนก็มีแต่คนที่รู้จักเราฟัง
ป้าไม่ใช่หรอกมาวันนี้ทุกคนจะรู้จักเรานะคะครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นครับตอนยังไม่ได้ทำมิวสิกวิดีโอใช่ครับกำลังจะทำกันเอาแล้วปีงานปีมีนางเอก3คนเลยเนี่ยปีงานนะคะก็คือแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีได้ทำเร็วๆนี้แหละค่ะนะคะก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามได้เช่นเดียวกันเป็นซิงเกิลเท่าไหร่คะอันนี้ซิงเกิลแรกครับในชีวิตซิงเกิลแรกพวกเราทั้ง5คนเลยครับรู้สึกยังไงกันบ้างคะแต่ละคนซิงเกิลแรกเลยดีใจครับคือรอมานานมากด้วยรอมากี่ปีคะรอมาบ้างกี่ปีมันมีอุปสรรคเยอะมากเยอะใช่ไหมคะมีอะไรบ้างอ่ะเล่าหน่อยกี่ปีกว่าจะได้มาออกถึงทุกวันนี้เนี่ยก็3ปีครับ3ปีใช่ครับมันฝ่ามาเยอะใช่ไหมคะอะไรนะฮะมันฝ่ามาเยอะใช่ไหมคะก็หรือว่าเป็นหรือว่าผ่านหนึ่งเดียวไม่ผ่านกี่คนละก็แล้วก็ด้วยครับแต่แบบคือด้วยหมายถึงว่าฟันฝ่าอุปสรรคยอมแล้วโอเคใช่ครับมาแล้วก็มียังไงอะแบบเวลาเราไม่ค่อยตรงกันก็ไม่ค่อยได้ปล่อยเพลงเดี๋ยวผมไปฝึกงานเดี๋ยวมีอะไรทางครอบครัวของแต่ละคนเนี่ยครับก็เลยผ่านมาถึงวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้ปล่อยเพลงก็มีทะเลาะด้วยทะเลาะกันด้วยใช่ไหมทะเลาะกันเรื่องอะไรคะเรื่องส่วนใหญ่เรื่องผู้หญิงใช่ไหมเรื่องงานเรื่องทั่วไปครับก็คุยกันเคลียร์กันก็โอเคค่ะนะก็จบในณตอนนั้นใช่ครับก็เป็นเพื่อนกันไปบอกว่ามีคนนึงคุณไว้ได้ร่วมกับคุณตี AF ด้วยใช่ไหมคะไปทำอะไรกันคะไปร่วมงานเลยเจอกับคุณตีได้เคยเล่นแบ็คให้พี่ตีครับวงวีวิทนานแล้วชื่ออะไรครับวิวิดครับวิวิดนะคะเขามีการชมกันเองด้วยนะคะดีค่ะดีดีถือว่าเป็นเรื่องแบบดีๆนะคะแล้วถามนิดนึงแต่ละคนเนี่ยเนาะก็ยังเรียนกันอยู่ด้วยแล้วคนนี้เขาก็ไม่ได้เรียนดนตรีแล้วอยู่ๆเนี่ยใครเป็นคนไปประสบพบเจอว่าเฮ้ยเสียงดีควรจะมาเป็นนักร้องนำวงเราอะคะก็เล่นจากเล่นกลางคืนนี่แหละครับเผอิญว่าไปเล่นร้านเดียวกันแล้วทีนี้เขาก็อยู่อีกวงนึงแล้วก็ผมก็ขึ้นก่อนเขาอะไรเงี้ยก็พอมันมาต่อผมก็รอดูอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นว่าอุ้ยใช่ๆเสียงได้นี่ใช่ครับแล้วก็รู้จักกันมาสักระยะเลยก็จนกว่าจะมารวมกันก็นานนะครับค่ะใช่พอวงเขาก็แตกพอดีโอ้ก็เลยจะถามว่าแล้วไปคว้าตัวเขามาวงเขาไม่นั่นหรออะไรมาตีเราบ้างไหมมันกำลังกระโดดไล่ออกพอดีครับใช่ค่ะก็เลยคว้าตัวมาได้แล้วพอตอนแรกที่เพื่อนแบบติดต่อมาว่าเอ้ยมาร้องวงเราอะค่ะคิดนานไหมคะก็ไม่นานนะครับประมาณคือเหมือนผมรู้จักกันอยู่แล้วแต่ห่างๆมี Facebook ด้วยกันอย่างห่วงๆด้วยป่ะคะเล่นร้านด้วยเล่นร้านเดียวกันอย่างเงี้ยครับรู้จักกันแต่ก่อนมือกีตาร์ผมคนนี้เขาจะไว้ผมยาวผมยาวไม่ตอนวันนี้ช่วงนี้ร้อนผมยาวแล้วเมื่อก่อนแบบผมยาวปากแดงยาวไอไลเนอร์ขนตาปลอมอะไรอย่างเงี้ยแม่ใช่ไหมคนตาตุดแล้วพี่เออไม่ใช่นะแค่ผมยาวเฉยๆค่ะนะคะแล้วก็คิดไม่นานก็มาร่วมวงกันก็มาร่วมวงกันเลยก็มาเล่นลองเล่นลองซ้อมด้วยกันเล่นกลางคืนด้วยกันแล้วค่อยมาทำเพลงอ๋อคือเล่นกลางคืนกันก่อนใช่ครับนอกจากเป็นเพลงแนวนี้ค่ะเคยร้องเพลงแนวอื่นบ้างไหมก็ถ้าเล่นกลางคืนก็ร้องหมดนะครับจริงเหรอคะลูกทุ่งร้องไหมคะลูกทุ่งก็ร้องครับอ่ะสักหน่อยได้ไหมคะลูกทุ่งลูกทุ่งสักหน่อยเพลงอะไรดีไม่น่าทีมกันมันจะไม่ดีไม่เป็นไรดีไม่มือกีตาร์ผมร้องมือกีตาร์ไหนคะครับสองกีตาร์จริงเหรอสุดยอดร้องไม่เป็นร้องไม่เป็นร้องไม่เป็นสักหน่อยเราจะได้แบบมีความสามารถเยอะไงคนจ้างไงนึกถึงไงในอนาคตไงทีมกันมันไม่ถึงว่ามันร้องไปเขินเขินคือร้องไม่ได้เหมือนคือร้องทุกแนวจริงแต่ไม่ได้ร้องแบบเป็นลูกทุ่งขนาดนั้นก็เป็นเสียงเราร้องเพลงสตริงครับค่ะใช่ครับถนัดสุดใช่ครับค่ะแล้วอย่างแนวเพลงของวงเราเขาเรียกว่าแนวไหนคะก็ป๊อปร็อกครับเป็นป๊อปร็อกใช่ครับผมอันนี้ซิงเกิลแรกไปแล้วซิงเกิลต่อไปเหรอคะมีการวางแผนไว้หรือยังว่าต่อไปต้องแบบว่าเพลงเร็วเพลงกระโดดได้มีเดียมหรือว่ายังไงดีก็มีคุยไว้ครับค่ะเป็นเพลงเหมือนเดิมน่าจะเป็นช้าช้าเหรอคะใช่ครับค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วจะยังแบบรอคอยอยู่ไหมรอคอยอยู่ไหมยังจะให้คนหยุดหมุนอย่างนี้อยู่ไหมก็เนื้อหาผมว่าก็น่าจะต้องเปลี่ยนจากเพลงเก่าไปเป็นอย่างอื่นนะคะเป็นอย่างอื่นแทนก็ต้องรอดูใช่คิดว่าอีกนานไหมคะอีกกี่เดือนก็น่าจะคุยกันไหมเคยคุยกันไหมคือตอนนี้ยังไม่ได้คุยถึงเพลงใหม่ครับคือคุยถึงตอนทำเอ็มวีแล้วก็ทำเพลงนี้ให้ไปให้ไกลที่สุดที่เท่าที่พวกเราจะทำได้ในตอนนี้ครับย้อนกลับไปถามนิดนึงอยากรู้ว่าผู้ชาย5คนมารวมกันเนี้ยอุปสรรค
ัญหาที่บอกมันมีปัญหาอะไรกันบ้างคะอยากรู้จริงใช่ค่ะใครมีปัญหาได้เลยนะใครมีปัญหามาที่สุดคือบอกเป็นคนชอบเคลียร์มันนี่แหละคนเดียวเลยต้องเข้าใจเขานิดนึงเขาคุยแต่กับธรรมชาติเขาพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเขาเป็นวิทยาศาสตร์ยังไงยังไงคะมีปัญหาเรื่องอะไรเพื่อนเผาเลยค่ะเผาได้เลยอยากรู้ค่ะไม่กล้าหรอกมีการมองหน้ามีการมองหน้าก็เป็นปัญหาที่คุยกันในวงครับทะเลาะกันว่าคุยกันเรื่องงานเรื่องเพลงมันเครียดอะไรเงี้ยครับเครียดคือมันนานแล้วอะไรเงี้ยครับเคยอยากจะออกจากวงไหมคะแบบน้อยเพื่อนเลยออกนิดไม่อยู่แล้วเรามันเป็นตัวถ่วงอะไรเงี้ยหลายรอบเลยใช่ใช่ก็มีครับมีแล้วทำยังไงอ่ะก็เก็บเขาเรียกว่าไงเก็บความรู้สึกนั้นไว้คิดถึงแต่เรื่องดีๆอ๋อเราเคยมีให้การใช่ครับเรื่องมีอะไรเรื่องดีบ้างคือเราจะนึกถึงแต่เรื่องดีไม่อยากแต่แม่งไม่ค่อยมีเรื่องดีของเพื่อนเท่าไหร่แต่ก็ต้องคิดถึงเรื่องดีใช่ใช่ใช่เช่นเรื่องอะไรได้บ้างให้ยืมเงินโอมันให้ยืมเงินเราพี่โอมให้ยืมเงินบางทีก็เขามาปลุกเราไปซ้อมเพ้ออะไรก็คอยแบบหาของให้กินอะไรเงี้ยมีแต่ขอผมกินแหมดูตัวก็รู้ไหมคะว่าใครกินเก่งเออถามหนูพี่โฮมเพราะพี่โฮมเหมือนโตสุดโตสุดพี่โฮมแบบคอยปรับจูนอะไรกับน้องๆไหมคะเวลามีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นแบบกรรมการอะไรไม่ใช่จะเป็นกรรมการจะเป็นเหมือนว่าเราชนเขามากกว่าพอมันก็เริ่มมีปากเสียงกันครับก็จะเป็นจุดแตกหักกันครับนัดเอาจริงก็คือตัวผมกับเนี่ยครับต้องก็จะมีปากเสียงกันบ่อยเรื่องอะไรคะสนใจส่วนใหญ่จะว่างกันในเรื่องงานมากกว่าไม่เกี่ยวกับผู้หญิงอะไรที่เล่นไม่เกี่ยวกับเขามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาใช่จะว่ากันในเรื่องงานซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็เหมือนว่าด้วยซิงเกิลด้วยเพลงอะไรเงี้ยครับมันเป็นการทำงานอะไรเงี้ยก็ชนกันแตกทะเลาะกันก็จริงแต่มันก็ได้ไม่นานนะครับเพราะว่ามันก็เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วอย่างทะเลาะกันเล่นแต่เกมทะเลาะกันไม่คุยกันไหมคะมีครับมีถึงกับโอ้เป็นเดือนครับหลายเดือนจนจริงจริงวงเนี้ยก่อนจะปล่อยเพลงอ่ะแตกไปแล้วรอบนึงฉันว่านะต่อไปไม่แน่วงแตกแตกเดียวแตกอีกรอบเหรอแล้วทำยังไงเราถึงแบบกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็มาปล่อยซิงเกิลนี้อ่ะก็จะเป็นต้องเรื่องราวเนี่ยครับใช่ครับเราค่ะเราค่ะเราให้รู้เรื่องคือจริงจริงใช่ครับทะเลาะกันก็แตกวงแตกผมนี่จะแยกออกมากับมือกองเพราะตอนที่ทะเลาะกันอ่ะผมอยู่กับเขาอ๋อเขาข้างเขาใช่เหมือนไม่อยู่ด้วยกันแล้วคุยกันเรื่องงานแล้วก็ทะเลาะกันทีนี้พอเวลาผ่านไปเป็นเดือนผมก็มานึกย้อนกลับไปว่าเอ้ยเพลงเราทำไปแล้วนะเสียดายทุกอย่างเลยทุกสิ่งแล้วคนอื่นมันคิดแบบเราไหมผมก็เลยตัดสินใจผมมาบอกมือกองครับว่าเฮ้ยใจเย็นๆนะคิดก่อนคือเราอยากกลับไปตอนแรกเราออกมาเข้าใจว่าออกมาก็คือไปทะเลาะกันหนักก็เลยอยากกลับไปเพราะแบบคิดถึงเพลงที่เราทำมาด้วยกันใช่เพื่อที่เป็นเพื่อนกันมาตอนแรกเขาก็เหมือนแบบยังไม่อยากกลับไม่ร้องเลยไม่เราตอนแรกพอทะเลาะกันใช่ไหมพอทะเลาะกันแล้วนี่ก็มาอยู่กับโอมค่ะโอโฮมขอโทษค่ะแล้วมีใครอยู่กับเราบ้างไหมคะก็นี่เขาอยู่กับเราสามคนเลยไปเยอะกว่าเยอะกว่าเราชนะสามคนอ๋อก็เป็นอย่างนี้ใช่แล้วทีก็เลยไปบอกไปเตือนสติโฮมว่าคิดถึงเรื่องราวดีๆอย่างนี้อย่างนั้นแล้วโฮมว่าไงคะก็แล้วแต่เขาครับแล้วแต่แล้วเราก็ไม่เป็นตัวกลางก็เลยไปคุยครับใช่ไปคุยกับใครคุยใครคุยกับเพื่อนไปคุยกับใครคุยกับใครครับผมก็คุยอยู่นะครับผมนี่แหละผมนี่แหละไม่ต้องคนอื่นผมเนี่ยคุยกับวานไอ้นี่เป็นเหมือนตัวเชื่อมครับหวานนะคะอ้วนเลยนะคะดีกันได้เพราะอะไรดีกันได้เพราะอะไรดีก็ได้เพราะอะไรอ่ะจำไม่ได้มีวันนึงครับมีวันนึงครับคือวันนึงเนี่ยผมก็ไว้เนี่ยเล่นเกมอยู่ผมว่าเล่นเกมเล่นเกมครับเด็กร้านเกมไว้เขาจะไปซื้ออุปกรณ์พอดีเกมมันเสียก็เลยพักไอ้นี่ไปใช่ใช่ใช่ก็เลยไปด้วยกันบ้านก็อยู่ใกล้กันด้วยเหรอคะใช่ครับใช่ครับทางผ่านคันเทียนไปใช่ครับก็เลยเจอกันก็คุยกันใช่ฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ก็นั่งปรับทัศนคติกันร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับตอนแรกคุยกัน3คนก่อนใช่ครับสภาพผมนัดไอ้นี่ออกมาไอ้นี่แบบไอ้นี่ไม่รู้หลอกเขาเหมือนเขาแบบเขานัดหลอกให้คนนี้ออกมาเพราะผมไม่ได้คุยกับที่ผมนี่เหมือนแข็งๆหน่อยครับไม่ออกมาเจอใครเลยก็คือแยกไปเลยแล้วมันก็เหมือนว่าวางแผนกันให้ผมออกมาเจอกันแล้วเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาโทรวางแผนบอกว่าอะไรอ่ะคือผมมารู้ว่าจะออกมาหาเขารู้อยู่แล้วใช่รู้อยู่แล้วคือก็
เออลองมาคุยดูว่าอะไรเงี้ยครับเป็นหักเป็นหักแล้วลองเตรียมอุปกรณ์มาไหมคะแบบสนับมงกุฎเตรียมนวมมาเตรียมแบบลุยเต็มที่เนาะแล้วเป็นไงพอเจอแล้วอารมณ์โมโหบอลบอลอะไรเลยไหมหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันอร่อยแล้วก๋วยเตี๋ยวสัตว์หน้าเลยข้าวอยู่ข้าวสักข้าวเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ครับตอนนั้นกินเสร็จแล้วครับออกมาแล้วออกมาจากร้านแล้วก็เลยมาหาที่นั่งคุยกันในซอยอะไรอย่างเงี้ยและนี่กว่าจะมานานมากก๋วยเตี๋ยวเป็ดหมดไปกี่ชามมีขนมหวานไหมคะกินแบบดึงเชงมากอ่ะคือแบบกินไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเสร็จเดินต้องเดินไปตลาดต่อเดินซื้อขนมหวานต่อไปซื้อขนมหวานต่อเพราะไอ้นี่แม่งมาช้าคือก็เลยยังไว้เพราะไม่งั้นนี่มันกลับบ้านแต่ยื้อเวลาให้นี่อยู่เจอผมเลยก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ยื้อไปกันใหญ่เลยพอเจอกันปุ๊บเรามีการพูดคุยอะไรแบบปรับความเข้าใจกันบ้างก็โอ้ก็ทุกเรื่องอะครับประโยคแรกที่เจอหน้าเขาแล้วคือแบบทักทายเขาไหมคะทักทายครับทักทายก็ปกติเลยทักทายเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นก็ฟอร์มเนียนไหมทักก่อนเลยแล้วมันว่าไงอ้าวสวัสดีว่าไงมันก็ทำหน้างงๆงงคือผมก็รู้สึกแหละว่าเหมือนว่าเพื่อนจะเอาตรงออกก็มีแผนอะไรแน่เราก็รู้สึกปกติเขากินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวอะไรเงี้ยเขาจะกินไม่ค่อยเหลือไม่กินเลยไม่ได้เหลือนะป่วยเส้นตื่นเลยอ่ะกินแต่เป็ดเอออะไรวะไม่มาตื่นเต้นไงไม่มาตื่นเต้นไงไม่มาสักทีอะไรก็เลยได้เคลียร์กันครับก็เลยตอนนั้นเคลียร์สี่คนก่อนเคลียร์ผมไม่รู้นี่ผมเพิ่งรู้ตีกันเหรอเพิ่งรู้ครั้งแรกที่นี่เลยตอนนี้ตอนหนึ่งแล้วใช่แล้วดึงไปอีกได้หนึ่งคนเหลือโฮมคนเดียวกลายเป็น4-1แล้วทีนี้แล้วทำไงต่อคะกับพี่โฮมบอกเขาว่าถ้าผมออกมากับมือกองถ้าสมมติว่ามือกองไม่กลับผมก็ไม่ไปนะผมก็ไม่กลับด้วยใช่ผมบอกอย่างนี้ผมบอกกับเพื่อนอย่างนี้จริงๆเพราะผมออกมาด้วยกันก็เลยโทรไปคุยกับเนี่ยครับตอนนั้นผมอยู่บ้านเขาก็โทรมาอยู่ต่างจังหวัดเขาเครียดเลยโทรมาด้วยความว่าพี่โฮมเอาไงดีวะอะไรวะอะไรแล้วผมก็แบบอะไรบอลต้องการอะไรมีอะไรอะไรเขาก็บอกว่าบอลว่าเนี่ยนัดคุยกันคุยเถอะแล้วคือเราก็ถามว่าแล้วบอลยังไงบอลต้องการยังไงบอกก็ตามใจบอกแล้วแต่บอลอย่างงี้ครับว่าเขาบอกก็คุยก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอย่างงี้ก็บอกแล้วแต่ก็นัดมาอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายวันนั้นก็คืนมันเป็นกลางคืนของอีกวันนึงครับผมกลับมาที่กรุงเทพก็นั่งคุยกันร้องไปเลยน้ำตาไหลตองน้ำตาไหลทำเพื่อนใจคอไม่ดีเลยขอไม่ดีเลยที่สั่นไปด้วยเลยโต้งไปน้ำตาน้ำตาไหลนี่คือเสียใจที่เขาจะกลับบ้านหรือยังไงเสียใจเฮ้ยดีใจเหยียบเท้าอยู่ใจที่ได้เข้าใจกันเนาะลูกเกดนี่ก็ชงตลอดแต่งตัวทำไมคุณจะไปดึงใครไปเสียเป็นมือกองเราเล่นทางก็เรียกได้ว่าก็ถามนิดนึงดีกว่าค่ะแต่ละคนมีศิลปินมีใครเป็นไอดอลกันบ้างคะโอ้ผมก็ช่วงนี้แต่ก่อนผมมีเป็นคนไทยเป็นช่วงๆเหรอใช่ครับมีเป็นช่วงๆค่ะก็มีพี่ปั๊บครับโปรเตโต้อ๋อใช่ถ้าในไทยอ่ะต่างชาติผมก็ฟังทั่วไปครับเรื่อยๆฟังไปหมดอ๋อนะคะก็เป็นไอดอลก็เป็นพี่ปั๊บก็พี่ปั๊บแล้วกันนะในไทยค่ะคุณโฮมค่ะมือกลองอย่างเราก็ชอบหลายคนครับพี่ต่อซีฟูแล้วก็พี่การโปรเตโต้ก็ชอบมากนี่ครับครับส่วนใหญ่เราก็ดูลายมือกองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ดูลายเซ็นเขามีลายเซ็นหลายๆโอเคค่ะต่อมาค่ะผมก็มีพี่เสกโลโซแล้วก็มีใส่เลยอะไรฮะชอบการเล่นกีตาร์เขาเล่นกีตาร์ก็หลายคนเหมือนกันครับก็พี่ต้นซิลิฟูก็ชอบพี่ยอดบอดี้สแลมก็ชอบหลักๆก็เป็น3คนนะครับถ้าคนไทยครับเขาเล่นเก่งเหรอคะเก่งครับเก่งเทพเลยใช่ไหมคะเทพครับวันหนึ่งต้องเทพเหมือนเขาไหมคะไม่รู้เหมือนกันครับโอเคค่ะคุณไมค์ค่ะผมชอบเพื่อนผมครับไอ้ด้าต้องหันหลังไม่ได้เลยชอบเรื่องอะไรหันหลังที่ไรบ้างเรื่องเข้าหายตรงชอบเรื่องนิสัยมึงเรื่องเข้าหาผู้หญิงการเข้าหาผู้หญิงอะไรไม่รู้เข้าหายยังไงเข้าหายยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเอาแล้วแล้วดิฉันอยากรู้ขอสารที่ไหนนะกุ๊บกิ๊บไปตลาดตัวต้องจีบได้ไหมโดนแล้วเอาแล้วอ่ะจีบแล้วค่ะต้องจีบอย่าพึ่งค่ะบิดเซาล่ะขอเซาเซาไงไหนลองอะไรมึงอะร้อง
ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินจริงๆผมจีบผู้หญิงไม่เป็นครับเอาแล้วเขาชอบใส่ร้ายผมโอ้เหรอเอาไว้ค่ะไม่ดูดิเวลาเจอผู้หญิงที่ชอบทำยังไงคะไม่ใช่เปล่ามือสั่นแต่เดี๋ยวผมทำเขาให้ดูดีกว่าแหมทำกิ๊บก็ได้ไม่ไรหรอกไม่เด็ดผมจะจำลองเป็นเขาดูไว้นี่มือสั่นวันนี้เธอมีไลน์ไอดีไลน์ขอกันแล้วต้องวันนี้ด้วยนะวันนี้เธอมีไลน์พ่อขอลาเสร็จแล้วคืนนี้ว่างไม่ได้ไปกินข้าวค่ะอันนี้ไวเลยอันนี้ไวครับทำไมไวต้องแบบขอไลน์เดี๋ยวนั้นนะคะอะไรครับไม่ได้ครับวันนี้มาครับผมอ๋อเป็นมาไม่ได้ไม่มีครับไม่มีเรื่องแบบนั้นไม่มีไม่ถามว่าเวลาขอไลน์อย่างเงี้ยไม่มีไหนเราไว้บอกโต้งหน่อยมีเขามีวิธีการจีบผู้หญิงไงตอนนี้มีแฟนมีไงวะยังไงอ่ะทำไมคือไม่กล้าบอกเพื่อนเพราะว่าแฟนตัวจริงเขามาเริ่มก่อนแท้ๆเลยเริ่มก่อนแท้ๆเลยคืออะไรไปไม่ถูกเนาะแล้วคนอื่นนะคะแตกเลยมีใครจะมาเรื่องการจีบสาวไหมคะอย่างของพี่อมนี่ยังไงมือกองอย่างเราแบบอยู่แต่ข้างหลังไงคนเห็นแต่แบบนักร้องนำอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบความหล่อเราก็แบบไม่ได้แนวน้อยไปกว่าใครเลยอะไรเงี้ยหล่อทะลุกระเดื่องอะมั้ยมีวิธีจีบสาวยังไงเผาเพื่อนได้นะคะเผาพี่อมได้นะคะใครเผาดีไม่กล้าเผาไม่มีใครกล้าเผาพี่อมไม่จะไม่มีจะไม่มีวิธีจีบครับแต่ว่าจะมีเป็นท่าทางแบบเวลาเป็นท่าทางเวลาเจอกันเองครับไม่ได้เป็นเรื่องจีบสาวผมเวลาเดินเจอกันจะเป็นไงลองทำท่าจะเป็นท่าอาการเก้อเขินเฉยครับจะเป็นท่าเจอเองพี่โอมไปดูแบบภายนอกเหมือนจะเก๊กๆนิดนึงนะดูแบบเราเจอผู้หญิงแบบจะเก๊กๆนิดนึงแบบสายตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามีให้ฝากผลงานกันดีกว่าเนาะมีดาวน์โหลดอะไรยังไงหรือยังคะตอนนี้ยังไม่มีครับดาวน์โหลดเป็นออดิโอใน YouTube ครับอ๋อได้เลยนะคะต้องพิมพ์ว่าอะไรคะ Channel ชื่ออะไรคะพิมพ์ใน YouTube ว่าอยากให้โลกหยุดหมุนก็ขึ้นเลยครับชื่อเพลงเราอ๋ออยากแล้วแบบติดตามใน Instagram อะไรของวงอะไร Facebook มีเป็น Facebook ครับเสิร์ชคำว่า Ear Not Good หรือว่าเป็นด้านบนเป็น facebook.com/engrockband ก็ติดตามกันได้ใช่ครับก็จะมีอัปเดตตลอดผลงานไปไหนมีอะไรเล่นกันที่ไหนบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ครับนะคะคุณผู้ชมก็ไปกดไลค์กดแชร์กันได้ที่แฟนเพจ Facebook นะคะของเรานั่นเองนะคะก็มี IG ด้วยเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะจากลากันไปนะคะมีคลิปนะคะเบื้องหลังการทำงานของเหล่าบรรดาศิลปินนะคะวงนี้ค่ะเรามีให้ดูเดี๋ยวเราไปฟังไปดูเขาทำงานนะคะวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเบื้องหลังไง
คือบ้านเขาบ้านจะอยู่มา2วันแล้วครับไม่ดีหรออยู่มา2วันแล้วนี่ก็ลงท้ายทำอะไรอยู่ครับดูโปสเตอร์ที่มีที่มาดูสิพี่อัดอยู่ข้างบนบนท่อทีนี่คือการมองเสียงของนักร้องนะครับเป็นการมองที่3ชั้นล้มแค่นี้พอพี่ล้มด้วยวางพี่ล้มพอแล้วพอแล้วพี่ล้มด้วยพี่ล้มด้วยเราต้องมาวางกับน้องแม่เพื่อให้มีการฝึกดูบอลนะครับเข้ากันรอเขาถึงเขียนแล้วไปดูกันฝันร้ายเสียวันซ้ำไปฝันร้ายใช้วนซ้ำไปเงินนั้นเท่าไรไม่อาจจะลบลืมจากใจเพราะว่าผีเน่าแน่เลยเยอะอยู่กับตัวเองแล้วก็จะตายทำฟิลได้เยอะคือไม่ให้ความรักสูญญากาศนั่นแหละไม่ให้ความรักเราไม่เคลื่อนไหว